ครับก็สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบแบตเตอรี่กันนะครับระหว่างตัว Huawei Mate 30 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra แล้วก็ทาง Samsung Galaxy S20 Plus นะครับเขาว่าจะเป็นการทดสอบหัวข้อใหม่ของทางช่องเรานะครับยังไงก็ไปรับชมได้เลยครับว่าการใช้งานแบตเตอรี่นั้นทั้ง3รุ่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทดสอบว่าใน5ชั่วโมงนั้นทั้ง3รุ่นนี้นั้นแบตจะใช้งานเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงตั้งค่าหน้าจอสว่างสูงสุดตั้งหน้าจอ1080 60เฮิรตซ์เท่ากันทั้ง3รุ่นนะครับจะทดสอบกันไปเลยว่าใช้งานจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันได้เลยการทดสอบครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกสำหรับทาง
ผมแล้วก็ทางช่องเราด้วยนะครับหากข้อมีข้อผิดพลาดหรือข้อแนะนำอะไรก็สามารถพิมพ์มาไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับจะเอาไปปรับปรุงในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม